เธอชื่อเป้เธอเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งเธอเป็นเด็กที่ชอบทิ้งขยะไปทั่วทิ้งในที่สาธารณะและในโรงเรียนจนเพื่อนๆในโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียนต่างก็จับตามองเธอดูกันอยู่มากมายเพราะอะไรมีเรื่องราวอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เป้เป็นคนชอบทิ้งขยะแบบนี้มีอะไรอ๋อมันจะรีบไปบอกกันเลยโอ้ยใครทิ้งขวดไว้เนี่ยคนก็รีบว่าไงเดี๋ยวกูรีบไปส่งงานเป้เอางานให้ไปเจ้าโอเคขอบคุณมากนะคุณครูคะเอางานมาส่งค่ะจ้ะวางบนโต๊ะเลยจ้ะเป้เป็นไรใครก็ไม่รู้ว่าขวดมันทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยลื่นล้มก็เองนั่นแหละเองกินน้ำเองก็ทิ้งอ่ะทำไปต้องงานครูอ่ะมาเดี๋ยวเราช่วยทำไมเธอชอบทิ้งขยะวะก่อนอ่ะเคยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเกี่ยวกับเราเรื่องอะไรอ่ะเล่าให้เราฟังได้เปล่าอืมได้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเฮ้ยทิ้งขยะแบบนี้มันน่าสนุกดีว่ะเดี๋ยวจะลองทำบ้างดีกว่าอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้เองเราไม่ต้องไปทำตามคนอื่นหรอกเว้ยโอเคต่อไปเราจะไม่ทำตามอีกแล้ว